พี่อ่ะยังไม่ได้เจรจากับพี่เขานะคะเพราะว่าพี่เขาต้องเจรจากับพี่ลูกหมีก่อนแต่ว่าพี่อ่ะจะต้องรีบไปทำงานต่อค่ะเพราะว่ามันก็เลยไม่มีเวลาเจรจาค่ะอืมแสดงว่าพี่ก็เลยใช่ไหมครับใช่ก็คิดว่าน่าจะเกิดแต่ก็หวังว่าพี่เขาจะเห็นใจเจ้าหนี้เล็กน้อยๆคนนี้ค่ะผมเหมือนตอนที่คนเข้าไปก็เห็นทักทายเราด้วยนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเราก็พูดคุยกันดีรักกันดีนะคะแต่ว่านี่แค่โกรธว่าทำไมไม่คืนเงิน 70,000 เราแค่มารู้ทีหลังว่าเงิน 70,000 นี้ที่พี่เขายืมหนูได้ฟังกับอีกคนนึงคือเขายืมเราเพื่อที่จะไปใช้หนี้อีกคนนึงหนูโกรธเรื่องนี้มากเพราะว่านั่นเป็นเงินค่าประกันของครอบครัวหนูแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ก็มีคนส่งมาให้ดูแต่ความที่จะมาวันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ปูก่อนที่จะมาวันนี้มีโอกาสคุยกับพี่ปูไหมซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นเราคุยกันบ่อยมากค่ะก็มีแค่ช่วง 2-3 วันเนี้ยค่ะไม่ได้คุยกันครับผมแนวโน้มยังไงบ้างคะจะได้ดูกันไหมหนูหวังว่านะคะคือจริงๆพี่ปูเนี่ยเขายืมเงินหนูเกือบ2ปีแล้วหนูมีโอกาสได้คืนแค่ 200,000 บาทเองแล้วจริงๆถ้าหนูมีเงินเหมือนเมื่อก่อนอ่ะหนูไม่เอาก็ได้แต่ตอนเนี้ยเงิน 1,000 มันก็เยอะมากสำหรับหนูซึ่งเงิน 70,000 หนูอยากได้เงิน 70,000 นี้ก่อนมาก็ได้ให้ก่อนหนูก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดมันเท่าไหร่ครับยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่ 670,000 บาทค่ะอ๋ออย่างถ้าวันนี้เขาเลือกที่จะคืนเฉพาะแค่ที่ลูกศิษย์ก่อนแล้วของเราทีหลังจะยังไงดีจะมีการนัดหนูว่าหนูให้ง่ายที่สุดแล้วให้ง่ายที่สุดแล้วก็น่าต้องแม่ตาหนูหน่อยก็ได้คือให้เท่าไหร่ก็ได้ 20,000-30,000 40,000-50,000สองสามพันหนูก็รับอะค่ะจะได้ไม่เสียใจอะไรนะวันนี้จะถือโอกาสพูดทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าหนูรับงานรำมาไว้แล้วหนูก็เลยต้องมาในชุดนี้นะคะก็เลยจริงๆหนูต้องรีบไปทำงานต่อด้วยค่ะถ้าไม่ได้ฝากเลยจะท่านแจ้งความแน่นอนหนูแจ้งความไว้แล้วค่ะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วจริงๆวันนี้ทางคนกลางผู้ไก่เกี่ยวของสน.คงหล่อท่านก็แนะนำว่าวันนี้ถ้าได้คุยกับพี่ปูก็จะสามารถที่จะลงบันทึกประจำวันรับสภาพนี้ให้เราแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสเพราะว่าหนูต้องไปทำงานต่อครับถ้าเสร็จงานทันวันนี้อยากจะแบบไก่เกี่ยววันนี้ให้แบบเรียบร้อยไหมครับถ้าไม่มาทันก็ถือว่าโชคดีค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าพี่เขาจะรอหนูหรือเปล่าอันนี้ต้องมีระยะเวลาให้เขาไหมคะสำหรับเงินก้อนแบบที่แบบอยากได้คืนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยได้ระยะเวลาแบบ1สัปดาห์หรือ3-5วันอะไรเงี้ยสำหรับตัวเราอะลูกคือถ้าพี่เขาขอเวลา1สัปดาห์1เดือนหนูก็ยอมได้แต่ขอให้ได้คืนขอให้ได้คืนซึ่งหนูก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจพี่เขาว่าตอนนี้พี่เขามีความลำบากมากๆซึ่งก่อนที่เขาไม่ได้ยืมเงินหนู 70,000 เนี่ยค่ะพี่เขาก็มาปรับทุกข์เล่าเรื่องราวให้เราฟังว่าเขาก็โดนโกงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราก็เห็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่นั่นก็เป็นเรื่องของพี่เขาแต่ว่าต้องพี่เขาต้องชดใช้กับเงินที่ยืมไปกับทุกคนก็เดือดร้อนกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะฟ้องหนูเหรอจะฟ้องน้องอะไรเลยน้องแบบออกรายการฉันต้องมาทำการบินเลยเชิญครับโอเคครับเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะครับ